คนที่เกิดไปในเรื่องของเพศซุปเปอร์สตาร์มาของเราสองดาวนั้นทีมงานพี่ผ้ารับรองของคุณสมานบุญจันทร์ระบบเสียงเด็กหน้าแรงซาโบราการไฟฟ้าบ้านจับปลาหลอกระเบิดจังหวัดนันทองร่วมทีมงานจากพี่หน่อยฟ้าขอหมดตาดีระบบเสียงเด็กจังหวัดพบก
ครับลิเกคนรอคนสวยนะครับจอกกินลูกข้าเรือหรือนี่อาจจะดูเขาเขียวไปสักนิดนะพี่น้องเพราะใส่สีเขียวนะครับตูชมดาวที่สุดท้ายแล้วครับสาธุนี้น้องที่ชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านนะครับขอลาครับแพทย์แสดงอยู่ที่วัดหัวเศรษฐีนะครับแขกพระพรจังหวัดนครปฐมติดตามด้วยน้องนุ๊กอนุพันธ์น้องอันเดเลกราบนะครับแล้วคืนวันนี้พบกันที่วัดชุมพรอำเภอปริญจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดาวตลกน้องเต๋าดาวตลกน้องเบลมาครับจากหัวค่ำนะครับดูชมที่รถครับคุณแม่จ๋าช่วยหลวงพ่อหน่อยนะคุณติ๊กเตอร์นะครับช่วยหลวงพ่อหน่อยมาด้านในครับนะครับสุดท้ายที่จะขออัญเชิญคุณพ่อคุณแม่มาด้านในด้านหนึ่งตัดสายทั้งหลายมาจากกระพริบท้องเราจะบรรดาประธานขอทุกท่านท่านนะจะมีความโชคดีเมื่อแข็งใจมันฝังตรงสีกว่าคนขวานกลางจะขอมุ่งหน้าสู่สนามจะขอรักความผมคืนมันคิดมารอกเราเล่นหรือเห็นเราเป็นตลกอายแสนอายอกเอ่ยอมน้ำตาจะโชว์ไม่ชื่อพี่ต้องงั้งเสียท่ารามินคอยนางเปลี่ยนคู่รวมหมอนดังหมายหรือนางที่แพงแกล้งสะพายหรือนางที่แพงแกล้งสะพายทำให้พี่อับอายสะอื้นเราต้องรู้เคยออกไปตามลาในเมื่อมันมามินเราจะปล่อยไว้หรือไรเอาไงเล่าไม่อยากให้พ่อเฝ้าทดฟื้นนั้นไอ้รามิคอนอีเนื้อตะยาจะไปควงแขนขากลับคืนถวายบังคมให้ข้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าจะมาขอกราบไหว้เบื้องพระยุคลบาทของพระเจ้าข้าด้วยพระเจ้าค่ะจึงสุดจิตพระทัศนาโลกและถวายทุกคนมหากุศลนะกายจารย์จักรรางวัลให้ท่านโน้ตด้วยครับบางทีเชื่อเป็นมองไม่เลยนะครับถวายกันของเราได้ไหมครับผมไหมกูไม่ได้เสือตาดีอย่างเขาน่ะไฟไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นโมโหน้อยนะครับใจแม่ค้าด้วยขอบคุณที่สามารถขอบคุณครับสำหรับพี่น้องที่มาจากหัวหินนะครับข่าวที่ดีด้วยนะครับพ่อจะกำลังจะขับบันบังนะเธอไฟจับถ้าเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาความแค้นที่มันขยายไปเรื่อยๆจะเป็นสายไฟหรือเปล่าจะเป็นสายไฟหรือเปล่ากษัตริย์เทพทัตและเทพทองในทรงสุพรรณสารตาวาเชิญข้าลงนราเพื่อเท่ากับการตามเราฝีมือในครั้งหนึ่งหากใครมีชัยชนะก็จะได้หน้าตายาหญิงยอดดวงใจเป็นคู่แต่งงานในชีวิตข้าเกิดมายังไม่เคยเห็นผู้หญิงคนใดเก่งเรื่องนี้ฝีมือเท่านั้นฝีมือข้าสู้นางไม่ได้ใครยอมครับแต่มีสิ่งเดียวที่มันติดใจกูและขัดสายตาที่กูตลอดเวลาไอ้รามนิคอนลงจงมีชัยชนะหรือตอนหน้าตีอยู่มันเป็นไปไม่ได้ขอเดชะบาบาจริงอยู่พี่ค่ะนาตยาเป็นผู้หญิงที่เก่งและก็มีฝีมือเรียกว่าไอ้รามินคอนก็มีฝีมือไม่ด้อยไปกว่านาตยาก็หม่อมชัยคิดว่าการต่อสู้ในครั้งนั้นน่ะมันใสสะอาดดีแล้วแต่เราสู้เขาไม่ได้บาบาบ้าของมึงขอเดชะบาบาการประลองในครั้งนั้นก็หม่อมก็อายไม่น้อยไปกว่าพระองค์ก็หม่อมคิดว่าตอนนี้เป็นโอกาสดีแล้วผู้จบนาตยาพร้อมด้วยรามินทร์ก็มองได้ข่าวมันตอนนี้มันมีลูกด้วยกันกำลังมันอาจจะลดถอยลงไปบ้างแต่หากเรากีทาตองเข้าไปตอนนี้เราคงมีชัยเป็นแน่ผู้ที่จบขอให้เสด็จพี่ตัดสั่งต่อกระหม่อมกระหม่อมจะนำชัยชนะพร้อมด้วยตัวนาตยามาเป็นราณีเทียบที่ของเสด็จพี่ที่จะนำอนุชาของพี่รับคำสั่งจากพี่
วันนี้ที่ลงมาหน่อยจะเคลื่อนพระพยุหยอดตราแสนยอดทับบุกเข้าสู่แผ่นดินไทยเหนือที่จะนำตัวหน้าตะยองรับเป็นของที่และตัดห้วยรอบอีกทอนรับธรรมชาติพระเจ้าค่ะเชิญเสด็จเลยที่จะได้โอกาสหนึ่งปีที่ดีที่ใหม่สั่งเคลื่อนทัพนับพันไม่หวั่นใจบุกไทยเหนือเชื้อไทยไอ้มิงคอนเพิ่งเทพพัดเทพทองมันคอยท่าสั่งให้ยกโยธาใครอย่าทนสุดท้ายนี้เป็นนิ้วขอไอ้ขอบอกก่อนบุกนครไทยเหนือจบเถื่อนใจเขาหรอยังนี่ไปไหนล่ะรางวัลกูยังไม่มาเลยเนี่ยเดี๋ยวมันได้แม่เขาแตกกันไหนได้เลยละบ้านแม่กูน้ำท่วมโทรมาขอตาต่อไปต่อไปแล้วก็ต้องเจอกันเมื่อดาวร้ายคงบังลูกท่าเรือศิลปินฝ่ายชายในทีมงานนะพี่น้องจากท้องเรื่องดวงใจแม่มนต์รักดวงแก้วประกอบการแสดงติดตามด้วยดาวร้ายปริญญาตรีนะครับน้องแคมป์ลูกเลิกไทยราชเชนทายาทของคุณอาเทนเอกราพร้อมด้วยคุณสายทองไม้แก้วพี่แกร้องเล่นกันยกครัวนะครับเราจะกล้าบอกโลกเราบอกสาเราบอกครอบครัวเราแม่ท่านที่ตรวจสอบเรื่องการพัฒนาของวัฒนธรรมชาติของเราในครั้งนี้จะน่าภาคภูมิใจและน่าภูมิใจเมื่อครบกำหนดหนึ่งปีจะจัดโยธีข้ามถิ่นกองโยธาคงสาละวินจะยกเข้าถิ่นเมืองไทยนั้นตัวเรามาสลุมเอาค่ายได้ทุ่มเต็มที่แต่หน้าตะยางานนี้เห็นเราไม่มีความหมายจะบุกเมืองใหญ่ให้มันเป็นเหนือมันคงไม่เหลือคราวนี้มันคงต้องพ่ายกลายเป็นผีถ้าคิดอวดดีมันก็ลองได้จะบุกเมืองใหญ่ไทยเหนือไม่เหอะมันเหลืออะไรถวายพระโคมให้กับเสด็จพ่อเจริญสุขลูกเสด็จพ่อพระยาเมื่อครั้งที่เราไปประลองฝีมือแห่งเมืองไทยเหนือครั้งนั้นก้าวกระหม่อมฉันกล่าวว่ามีเมียมาฝากเสด็จพ่ออย่างแน่นอนเสด็จพ่อจะหนีไปไหนพี่ยาขอรับรางวัลทางด้านดูด้วยนะครับขอประทานกันสักหน่อยนิดนึงนะครับครับขอบคุณครับสำหรับรางวัลที่มอบให้กับดาราน้องแชมป์แล้วก็ดาราคนนั้นคุณสายชนด้วยนะครับขอบคุณนะครับอะไรทางด้านนี้ด้วยฝั่งด้านนี้ด้วยครับขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลครับที่มอบให้นะครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับไม่ผิดกฎหมายใครจะรอบเรียนแบบก็เชิญครับกล่าวว่ามีเมียมาฝากเสด็จพ่ออย่างแน่นอนแต่ที่ไหนได้พี่คุณไปสู้กับผู้หญิงตัวเล็กๆเอวบางๆยังไงก็สู้กับฉันไม่ได้แน่แต่ทำไมพี่ข้าเสด็จพ่อรู้ไหมก็เก่งก็ไม่บอกหลอกให้เราไปแพ้โอ้โหเก่าฉันนี่อับอายชาวประชาหน้าไปหมดเลยนะพี่ยาค่ะขอเดชะยอมฉันรู้
ว่าองค์ราชบุตรอับอายตอนนี้ก้ากระหม่อมชั้นนี่ได้เกณฑ์ให้พลทหารที่หุ่นกำยำลั่นฝาพร้อมแล้วที่จะรบเคียงบ่าเคียงไหล่พระองค์ท่านพุทธภาสาเหตุของการอับอายของเราก็เนื่องด้วยกษัตริย์เทพทัตเทพทองเทียนสุภาจะสาตายเราไปร่วมกับรองฝีมือถ้าหากได้รับชัยชนะก็จะได้นาฏยาน้องสาวเขามาไปคู่แต่งงานแต่นาฏยามีฝีมือที่ชายเยี่ยงเราและไม่อาเทียบเทียนเธอตกใจตาหน้ามันเอาไว้ว่าถ้าหากสิ้นหน้าว่าสันตะลุดูเราจะยกกองทัพไปล้างแค้นตอนนี้สิ้นหน้าว่าสันแล้วลูกพ่อเจ้าพร้อมหรือยังสำหรับการแก้แค้นในครั้งนี้ขอเดชะเดชพ่อก้าวฉันพร้อมแล้วที่จะแก้แค้นนาตยาและอีรามินทรเพียงถ้าหากเช่นนั้นจะอย่ามัวช้าทีสังกิจหาทุกหน่วยกองของเราจัดเตรียมกองครับวันนี้ใครจะเดินทางไปตัดหัวกษัตริย์เทพพระเทพทองพร้อมทั้งอีนาตยาไลยามีทอนมาล้างอาญกับเรานี่ครั้งนี้จงนั่นนักวิชาวิทยาเสด็จทุกคนทหารทุกคนเตรียมพร้อมเลือกฟังทหารเสร็จสับให้ยกกองทัพไปต้อนตัวของเราจะลาดอนจะบุตรต้อนลุกไล่แล้วเตรียมอาวุธเสร็จสับพร้อมที่จะรับข้าศึกเราทหารเอิงลึกจะไปสู้ศึกครั้งใหม่ในรามินทรเป็นเคยมันคงจะเคยตัวออกมันก็แข็งนกกระจอกที่อยู่กระบอกไม้ไผ่อาทิ้งกระบอกแล้วออกมีเหมือนนกอินทรีจะไปยกกองทัพเถอะเร็วเลยก้าวเอาเฮ้ทุกคนก็มีความค้านในตัวคนหญิงที่มีนามว่านาตยาร้องด้วยรามินทรนะครับเหตุการณ์ในโค้งเรื่องดวงใจแม่จะเป็นไปอย่างไรน้องกับเกล็ดน้องบอลนะครับน้องชายคนแรกของเกล็ดน้องบิ๊กต่อจากน้องเบลอีกทีนะพี่น้องครับเดี๋ยวมีหน้าตัวจาราบุญสมบทแล้วนะครับน้องด้วยน้องโบนัสครับศิลปินตัวน้อยในทีมงานติดตามไปด้วยน้องกูเกิ้ลนี่ครับน้องน้องกุ๊กเอาดีเกินคนจะเยอะหน่อยครับครับน้องใหญ่หมดนะครับเลยสาวด้วยน้องน้องนักไม่ดีกว่าครับนะรอบพยกันครับรอบพยกันของวัดโพธิ์เกินจากน่าเชื่อใจพี่น้องประชาชนสองคนน่าเชื่อใจครับนะครับท่านที่มาร่วมงานในวันนี้และมาภาคเช้าครับจะถึงเที่ยงหรือบ่ายครับนะมาประชดจริงๆครับพี่น้องประชาชนทุกคนเลยเดินครับนะมาฝากเชื่อใจครับนะแล้วก็แจกครับการแจกทานไม่ได้ร้อนเลยเดี๋ยวพันแจกข้าวสารอาหารแห้งครับนะสามพันบาทชุดเป็นแบบหมดครับนะในวันนี้เราได้ของดีมาอยู่ในแนวไทยเหนือเราเป็นผู้เกื้อกูลกันมีสุขล้นเหนือไม่ได้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 ไก่อนตายไม่ถูกเมืองดาคิดครอบครัวรู้ว่าบ้านยายจัดทานเป็นแอมขังนักทวนนักดาบยืนขนาดเป็นแอมตอนนี้มีข้าวกินต้องวางน้ำตาลเลยครับความผิดพลาดอาศัย
เรามีเพื่อนคอยห่วงใยหนูขอเธอคอยเมตตาจะขอแค่คนรักแผ่นดินจนกว่าจะสิ้นใจเรา ครับ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 คร
ที่เกิดยอมยาวแม่น้ำอยุธยาความโชคดีคนรอบคนตกคนรอบคนใจมากมายความรอบคุณตลอดไปนะวันใหม่ด้วยนโมพุทธายย่อมกระดุมข้อปัดเป่าให้ได้นะครับนะยกไปให้ถึงมาตราเปลี่ยนเพียนวันนี้เราได้โปรดกราบทั้งฝั่งตนทั้งพุทธมนต์ครับนะคนเราก็มีความสุขครับเพราะว่าเป็นพระพรของคุณพ่อครับนะลูกสาวจะไม่เคยก็ยังไม่อยากเชื่อเท่าไหร่ไม่หาเหตุเองที่เกิดไม่คุ้มต้องการใจสั่งมาใจนี่มาพบข้าแล้วก็เป็นบุญของพี่แล้วที่ได้มีเจ้าเพียงคู่ชีวิตของพี่ฐานะของพี่เมื่อก่อนนี้เป็นแค่เพศพลทหารธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแต่ตอนนี้พี่มีตำแหน่งไปถึงน้องขุนเจ้าที่แผ่นดินไทยเหนือคือพระองค์ท่านพิสารท่านประสบความสำเร็จของเราท่านพี่ดามีทองไม่ว่าจะสักเงินได้ก็ไม่สามารถที่จะชนะนัตยาคนนี้ได้แต่ว่านัตยาต้องยอมให้พี่ที่พี่ต้องความรักตอนนี้แต่ที่สำคัญก็คืออยู่ที่กำลังมีความสุขที่สำคัญยังมีพยานด้วยเป็นเรื่องชาวรัฐศาสตร์เรื่องศึกสงครามทั้งที่ได้กำหนดไปแล้วหากแม้ว่าต้องเป็นศึกนัตยาคนนี้จะออกรบทีมากที่ไหนกับทุกที่ไม่ต้องมีที่ชีวิตนัตยาก็ยังได้ดีขึ้นไม่หวั่นใจเรื่องนี้นั่นแหละถ้าหากว่าเพื่อนดินทั้งสองพี่ดินได้ยกกองทัพมาเหยียบไทยเหนือพวกเราคงไม่รอดแน่นัตยาอย่าพูดเช่นนั้นไปเลยยังไงก็แล้วแต่เราจะต้องเอาชนะกับสมัยดีที่ได้สงครามยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเล่นข้อฟ้องท่านพี่ทั้งสามพระองค์แล้วก็ไปหาลูกก่อนดีกว่าไปเถอะค่ะเราจะคิดถึงลูกใจแย่อยู่แล้วป่านี้เนี่ยคงจะอ้อนท่านปู่อ้อนท่านลุงนั่นแย่ไหมคะพี่จะพาไปเข้าเฝ้า
อมดาวประเทศทางอย่าท้าที เอาเจอจากที่บาทและที่บาทกระดาษจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายไม่ไหวเองไปเลยครับ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 เรามีสุขและมีความไม่มองสิ่งใดสงครามเกิดที่จะปกป้องเจ้ากับลูกเองในชีวิตเราต้องการมาได้ไม่ใช่รับประทานการรับเงินได้เงินนำมาฝากให้คุณต่อไปการด้วยเพราะตอนนี้ชมการแสดงกันต่อไปครับท่านผู้ชมที่เคารพและสำหรับจากนี้มาท่านผู้ชมพบกับให้ร่างอเนกร่างนะครับซึ่งเป็นฝ่ายชายในทีมงานพร้อมสอนรามนักเทศกราบขอรับใจกับทุกท่านด้านหน้าเวทีครับจากพลเอกนงปะและติดตามด้วยพลเอกตั้วครับชุดสีเขียวและทางด้านสีเหลืองพระเอกน้องกรรัตนานนท์ครับนะครับสมาชิกคนใหม่ในทีมงานของสอนรามน้ำเพชรขอฝากไว้ด้วยครับพี่น้องปิดตาไปด้วยดารารับเชิญครับนี่นะครับเอารถแป้งพระเอกเนื้อหอมนี่ครับน้องตุ้มและพระเอกบนเสกและฝ่ายหญิงต้องแรงครับมาปอเนี่ยครับคนที่เลือกรั่วคนที่เลือกรั่วปัจจัยไม่ได้เลือกปัจจัยไม่ได้เลือกนะครับแต่จะโดนครบเลยเอาหม้อข้าวออกแล้วตาไม่ร้อนตาไม่ร้อนวันนั้นเอาหัดใจจับขอบแม่ไว้ขอบแม่ไว้จงรู้ละปัจจุบันดอกคนรอกขึ้นไปดอกคนรอกป้องกันตัวเป็นรั้วป้องกันภัยทำไมทำไมถึงมีแต่ความตกตะลันไปแต่การที่ลงศพเปลี่ยนสมุนไพรทำไมหลังบ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่เป็นเมืองไกลเป็นไกลเป็นเมือง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 เกิดเรื่องเพราะที่วางเขาวางเขาคือกระดาษไฟฟ้าอยู่ที่ไหนปลุกพลานขอพบประสาตรวนองค์ราชบุตรเทพไทยผู้มีหัวใจเก่งกล้าทั้งเพลงรบมันศึกษาจนมีวิชาเชี่ยวชาญเราโยธินแนวหน้าทำตามประสงค์องค์ราชาเป็นที่ปรึกษาประสานทหารชั้นผ่านทองเราของแท้มีดีในแง่ผลงานต้องรอที่จะพูดขอใครด้วยนะไอเราอยากจะแก้ให้ปรากฏว่าไอ้ว่าทางน้ำประดับสลับเจ๊กขอกราบประดับโรงครัวประดับนะมาลองชักเพราะฉะนั้นเออทางเดือดร้อนเลยก็บอกมาเฮ็ดน้องจะเล็กๆต้องรอไปฟ้านะครับรอมาไปฟ้าขอบคุณครับเสียงปรบมือครับที่มาเป็นรับรางวัลเป็นมาแล้วกองรับรางวัลด้วยครับใจที่ใส่เลยด้านนี้เดี๋ยวรับกันแต่ต้องรับกันแต่ตัดใจก่อนหรือลงกดทับนะเราเนี้ยหมดข้อหมดตัวหมดแม่หมดใครเขาเรียกว่าเราสะดอกข้อแล้วโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่มาหาเราโรคร้ายๆครับนะจะกลับกลายเป็นดีนะครับนี้จุดไปพัดมาจากตัวเรานี่ครับตอนนี้ต้องจัดการจัดการจัดเดี๋ยวช่วงนี้
วลากันสักนิดหนึ่งนะไปกับศิลปินในทีมงานของเราได้รับรางวัลของนะครับเจอจากนะครับนักคอร์ดกรรมจะลงคอร์ดกรรมปัจจัยสมโจ้นะครับเอาแล้วแม่นรับรางวัลเลยเกิดวันไหนใส่บุญที่ใส่เลยถ้าเกิดวันที่ใส่ข้าววันขอบคุณนะครับสำหรับการรางวัลนะครับราคาเกิดวันจันทร์แต่ข้าววันจันทร์แล้วก็เพศไทยเราไม่ได้กดข้อมูลสีหน้าของเจ้าและเทพทองดูวิตกกังวลทุกวันนี้เนี่ยไม่ต้องมีเรื่องทุกข์ใจอะไรแล้วครอบครัวของน้องสาวของนัตยาเนี่ยก็พร้อมหน้าพร้อมตากันดีเห็นดูต้มเลยลูกเดินทางมาถึงประตูสวรรค์เป็นบรรดาเจ้าอย่าจะมานั่งทำหน้าอมทุกข์อยู่ทำไมเนอะมีเสด็จพี่เสด็จพี่เองก็รู้อยู่ในใจว่าดาราของเราก็เป็นการจับรองข้างนั้นเสด็จพี่ทำอะไรเอาไว้และหัวเมืองต่างๆและก็เกิดการไม่พอใจและได้ประกาศเอาไว้ถ้าครบกำหนดหนึ่งปีจะเกทากองทัพไปและตอนนี้ก็ครบกำหนดหนึ่งปีแล้วเสด็จพี่เรื่องนี้เจ้าจะไปวิตกกังวลทำไมน้องสาวของเราหน้าตายาเนี่ยฝีมือก็เก่งเกินชายใดอีกรามีทอนน้องเขยของเราเนี่ยก็มีฝีมือสองนักรบผู้ยิ่งใหญ่อยู่ภายในแผ่นดินของเราจะไปกลัวอะไรไหนมีท่านนายกเด็กก็ได้เช้ากระหม่อมเช่นเดียวมีทองพ่อให้แม่ตายามามองเฝ้าเสด็จพี่ทั้งสามแล้วพระเจ้าค่ะข้ารับข้ารับใจข้ารับใจไปจับพี่ขอตะโกนเลยพี่สามพระองค์ดูเรื่องแต่ไปกังวลหมอช่วยจะดูนะตัวบนเรื่องใดกันเด็ดพี่แม่ตายาจะรู้ที่กังวลใจได้ไงนี่มันครบกำหนด1ปีที่หัวเมืองต่างบอกเอาไว้จะกีทาทองทัพสู่แผ่นดินของเราแล้วถ้าเกิดศึกเกิดสงครามขึ้นมาคือแผ่นดินเราจะสู้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้พี่ๆเรื่องมันจะกังวลไปเลยดีค่ะยังไงก็ยังมีแม่ตายาอยู่ทุกคนท่านพ่อเป็นยังไงบ้างเลี้ยงหลานไหวหรือเปล่าพอได้เจ้าหญิงออกมาในกระหม่อมฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยมัวแต่เลี้ยงหลานนี่แหละเลี้ยงท่านพ่อเลี้ยงเก่งอยู่แล้วขนาดนักเรียน3คนยังเลี้ยงไหวเลยท่านพ่อลูกขอบใจมากที่เลี้ยงฟังด้วยฟังประกาศด้วยอะไรพี่มึงมีหน้าเป็นลูกกูเลยนะเดี๋ยวขอเวลาไปรับรางวัลแป๊บนึงอ้าวฮึฮอนด้าครับพี่ฮอนด้าบอกเลยไม่สบายใจเลยสามแปดห้าตอนที่รถขับขวาขับหน้าออกไม่ได้มาเดี๋ยวนี้จะขอสารวินครับได้ยกครับมาประชิดติดหน้าเมืองแล้วคุณผู้ชมจะของรถขับหน้าหรือไม่ยกของรถมาก็ฉะนั้นทุกคนนักปัญญาฟังคำพี่ดีเก็บข้าวเก็บของแล้วรีบหนีตอนนี้ดีกว่าไปเห็นพี่ข้าบาทที่หนีไปไหนแล้วพี่เจ้าข้าเราจะอยู่ทำไมกองทัพมาแล้วเนี่ยถ้าไม่กองทัพมาแล้วก็ต้องเข้าสู้มันพี่เจ้าข้าที่ของทัพไม่ต้องทำตัวขี้ฝันแบบนี้หรือมากองทัพยกความเพราะฉะนั้นศึกในครั้งนี้พี่จะเอาไปตัดศึกด้วยตัวของพี่เองช้าต่อพี่เจ้าค่ะท่านพี่ศึกษาเรื่องครั้งที่เกิดขึ้นเป็นพระกบฏเช่นยามมีความกับนักยาเป็นผู้ก่อเอาไว้เพราะฉะนั้นกบฏเช่นขอรับผิดชอบกบฏเดามีทอนจะขอไปรับศึกในครั้งนี้เองพี่เจ้าค่ะถ้าเป็นความรักของน้องเจ้าพี่จะไม่ขัดขอให้เจ้าโชคดีอารวันดานเลยครับอารวันคนไทยไม่เคยเจอครับนะนี่ครับใจใส่ครับนะคนเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้นักเรียนคนข้อที่สองคนข้อคนไทยนักเรียนรับรางวัลด้วยไอ้หนูใครมาคัดให้ที่เก๋ป่ะหนูเนี่ยขอบคุณครับสำหรับพี่น้องที่มาทางเกตจังหวัดทิมบุรีด้วยนะครับคนข้อที่สองคนข้อคนไทยเดี๋ยวป้าขอบ้านลงเดี๋ยวป้องกันเราที่เราเดี๋ยวที่ต้องไม่ต้องมีของมาล่อตอนนี้แล้วก็ทำไมมองไปทางโน้นจังล้อบันลงอยู่นู่นครับบันลงอยู่ครับนะเดี๋ยวชื่อตามเก็บบันลงในกระดาษครับนะเป็นลิเกที่ต้องจ้างให้บันลงและของเล่นครับเดี๋ยวบอกว่าจ้างทำไมเราได้เข้ามาใส่ในด้านใดเลยครับนะต่อด้วยเราห่วงพระเจ้าค่ะสัญญานี้ก็บอกสัญญาจะไม่ใช่กลับมาให้ได้ทหารไปพร้อมกันนะครับจะใส่เลยครับนะฝากลูกด้วยโดดตัวด้วยพิธียาชโดนได้ขึ้นหนูเป็นสุนัขหลักมาไป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 เอ้าเฮ้ยตอกทับมาแล้วเนี่ยไปเลยครับนายขอดีครับทุกท่านปัดเดี๋ยวนี้ลงตะไลนี่ยังคงตั้งมาตั้งแต่ที่ตายแล้วไม่อยากโอ้ยยังคงทับมาทับ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 นี่นี่ทับเมื่อกี้ก็ยกมาไอ้ทับนี้ยกมาอีกขอดีช่วยเสด็จพี่
สรุปแล้วคุณพี่ของเราเนี่ยไม่ถูกกับเมืองใดก็เลยไงท่านพี่ที่ได้กังวลไปเลยพี่ครับน่าตายาเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งในครั้งนี้พระโลกนาลายกองทัพมาบอกที่จะขอรับอาสาออกไปตัดสินกับโลกนาลาด้วยตัวของสนีไปค่ะน่าตายาน้องสาวพี่จะเป็นน้องสาวพี่แท้ๆมีฤทธิ์สุดในครั้งนี้พี่จะปล่อยให้เจ้าไปเผชิญได้เพราะฉะนั้นศึกของโลกนาลาในครั้งนี้เราจะออกไปตัดสินด้วยการทั้งหมดนี่แหละพี่ไปพี่ก็บอกฉันด้วยไปเทพไปเลยครับแต่ที่ทำงานกับโลกจะโลกเขาเป็นโลกหน้าเลยครับเออทั้งหมดจะได้ขาดเพราะว่าเราได้ตรวจรอบเป็นเจ้าภาพครับ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 ส่วนเราในน้ำเทพทองดูแล้วไม่คล่องเทียบเทียบเมื่อได้ยินเสียงร้องดังขอบน้ำพระมาโปรดหลวงเราจะพิชิตประจนปัจจุบันเวลาบุกทะลวงเราไม่ต้องไปโดนเรื่องเวลาถ้าที่จะโดนตำราเวลาเจ้าข้าเวลาเอาไปไม่ได้ครับนะดอกไม้ด้านหน้าเลยดอกไม้ลูกเทียนทองด้านหน้าอยากจากเป็นหนึ่งเข้าไปพนึงออกไปทำฝึกรีบเร่งมาถึงเงินเดือนได้ไงครับได้ไงเลยเอาไว้ตัดที่ปัจจัยเงินทองจ้ะปัจจัยพุทธมนต์มันสิ่งนักปัจจัยพุทธมนต์จ้ะหมดข้อที่สองหมดรบกวนจ้ะอยากคู่ไม่เป็นนักบูนนักเด่นทั้งสองมือจะถึงเงินดอกแล้วออกไปรับเงินเงินแทนเย่ทำได้อยู่ที่ที่สนิทกันเหมือนเดิมสั่งให้ถวายเครื่องกองทัพไปโอ้เฮ้เฮ้ไปลูกไปกับแม่แล้วลูกเจอเครื่องวุ่นวายในแผ่นดินไทยเหนือแล้วครับท่านผู้ชมกองทัพของสาดาวินนครยังต้องมันมีสอนรามทำให้เฉลยไม่ต้องไปท้องในท้องเรื่องดวงใจแม่โอ้เฮ้ยพระญาติ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 วันนี้เราจะมาล้างแค้นยังไงวะถ้ามาลงฝีมือในครั้งนั้นไม่มีใครหลอกท่านท่านเต็มใจมาแล้วท่านก็สู้หน้าตายาไม่ได้แต่ท่านไม่ยอมรับความจริงมากกว่าณตอนนี้หน้าตายามีลูกมีสามีแล้วไม่โมกับคนอย่างท่านแน่คอยทำแล้วก็กลับไปเฮ้ยพี่หนูอะไรครับหน้าตายาเขามีลูกมีผัวแล้วเองจะเอาไงมีลูกมีผัวน้องว้าวโอ้เฮ้ยลูกกูไม่กอดไว้ลูกกูจะเอาข้าทวงข้ามันข้ามันเอาเฮ้ยโอ้โหครับ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 โอ้โหเฮ้ยอาตอนนี้ลายทองลายทองลายทองครับครับที่สุดครับครับดีดีครับครับโอ้เฮ้ยโอ้ที่สุดครับ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 ได้ราชการทั้งสามพระองค์ครับออกมารับศึกครั้งนี้ด้วยความตลอดเลยเทพทัดและเทพทัดการกระทำทั้งสองคนอย่าคิดความข้าไปดูไว้ลบของคนดูด้วยเถอะให้กำลังเข้าใจกันการมารอในครั้งนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดแล้วท่านนายาพ่ายแพ้ต่อรามิทอนเป็นเรื่องจริงข้าไม่เชื่อในใจอย่าให้ปัญหาขึ้นทรงตัวนาตยาขับคืนคิดที่ควรจะเป็นไปที่ใดเพราะตอนนี้นาตยามีครอบครัวและก็มีลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากจะได้ก็ต้องเข้าศพเราไปก่อนฆ่ามันฆ่ามันฆ่าเลยฆ่าเอาไว้เยอะฆ่าขอให้ตลอดไปนะฆ่าชิงรางวัลมาไอ้ฉาไม่ได้อย่างเขาพวกเราอะI'm gonna go.
จะบอกความขึ้นนอนอะไรท่านยกทัพมาในครั้งนี้ท่านมีจุดประสงค์อะไรกันจะรู้ดีว่าพี่ต้องการอะไรนอนอะไรท่านก็รู้อยู่ว่าเรานาตยามีสวามีนะและที่สำคัญยังมีพระราชโอรสที่สองเป็นพยานรักเลยถ้าหากว่าท่านไม่อยากเจ็บตัวถอยทัพท่านไปดีกว่าไม่มีช่องเท่านี้จะไม่กลับไปกับพี่ต้องพี่ก็เห็นดีอ่ะถ้าอย่างนั้นปล่อยชีวิตท่านมาแลกก็ได้มาลบกันถ้าเธอไม่ยอมมาก็ส่งชุดส้มมาทำไมวะเอาเป็นเพื่อนยายกูที่บ้านเถอะบ้าตอนกำลังหักเนี่ยนี่ก็ยายกูอุตส่าห์ยอมเธอทุกอย่างมาพูดอ้างพูดอิงแม่นาตยายอดยิงมาทำเป็นยิงพยองเมื่อพูดดีแล้วมันไม่จบพระจำเป็นต้องรบต้องลาไม่อยากจะฆ่าจำเป็นต้องฆ่าเพราะหมดเวลาขอร้องกูเป็นไงที่หมดเยื่อใยและนาตยาเพราะเจ้าโยนรับข้าร้องครองที่เกิดต้องเดียวนาตยากลัวนะลูกไม่ต้องร้องไห้นะลูกแก
ากจะใช้ไรได้สลักอักษรพิธีกรรมเป็นมือของพระราชโอรสถ้าวันนี้เราต้องพันเจ้าท่านเผื่อวันหน้าถ้าเราได้พบเจอกันอีกครั้งนาตยาจะได้รู้ผู้สุขในโลกของนาตยานะไหมคะก็ต้องอาศัยพระราชทานจากตัวไม่รู้ไม่ต้องกลัวนะลูกนะห้าล้านแปดพร้อมไหมผู้ใหญ่ก็ต้องมาเตือนมันสิน้าห้าล้านแปดไม่ต้องกลัวนะลูกนะไม่ต้องร้องนะลูกไม่ต้องเบรกนะเจ้าค่ะไม่ต้องเบรกลูกอะไรต่อมาเลยนะเบรกนายเหมือนแม่ช่วยกันคนละ10บาท20บาท100บาทไม่ต้องกลัวนะลูกปิดทำเลสักเนี่ยหนูไม่ต้องร้องแม่เด็กแม่พาไปเล่นตลกนะลูกนะมีเสียบพูดลูกไม่ต้องกลัวนะลูกอักษรพบแล้วว่าพี่แม่สั่งไว้พี่มือซ้ายไม่เอานะลูกของวัดโพธิ์เจ็บได้ไหมลูกที่ที่ที่ยังลูกร้องไห้คงต้องมองไม่ต้องกลัวนะลูกอักษรน้องเรียกว่าน้องจะไม่เจอลูกได้ยินเสียงร้องลูกร้องแม่เธอที่ปลายดาคุยคุยปากดวงนี่กูใครไม่ไหวหัวล้อทำไมหัวล้อก็ตกใจเลยก็ในเมื่อไม่ไหวเก็บไอ้เด็กคนนี้ไปเลี้ยงไว้มันเปรียบเสมือนผ้าขาวฝ่าบาทใช้มันเลยเลี้ยงมันขึ้นไว้พอครบ20ปีใช้มันไปฆ่าปู่ฆ่าย่าฆ่าตาฆ่ายายฆ่าพ่อฆ่าแม่มันให้หมดพอมันฆ่าหมดแล้วไม่เหลือใครให้ฆ่ามันก็จะกลับมาฆ่าแล้วก็ข่มขืนเราด้วยเฮ้ย
ไม่ได้เหรอเรื่องหลังนี่บอกไม่ได้ไม่ได้โอ้โหต้องแต่มึงอยู่กับกูมาเนี่ยเห็นความคิดของมึงวันนี้เนี่ยดีจริงๆนะลูกอีชิงหมาเกิดแหมความคิดฝ่าบาทก็ช่างประเสริฐนะลูกอีเกิดก่อนหมาใช่ขอเถียงขอได้ชาฝ่าบาทเรื่องนี้ก็มองไม่เห็นด้วยนะพุทธเจ้าก็มองคิดว่าความลับมันไม่มีในโลกหรอกข้าไอเด็กคนนี้เถิดพุทธเจ้าค่ะอะไรของมันเขาทิ้งดาวและล่วงใส่ตีนตัวเองเหรอคนบ้าจะเป็นกำลอนกูเชื่อในความคิดมาสองคนสบายใจครับนะได้แล้วขอโชคดีครับในตรงนี้ชะตาได้กระโชคดีจ้ะเรียกต่อไปที่ลูกจ้ะสลับรายการกุศลครับนะซึ่งมีฟาวครับไม่มีฟาวลูกที่มีฟาวครับนะเป็นรางวัลใหญ่พ่อลูกแต่ตูดเขาเหมือนแม่ที่เคยไอ้หนูอยู่เป็นให้ต้องออกตะปีดดิไม่โตเอ๊ะอะไรอย่างนั้นมึงตั้งชื่อลูกอยู่ถูกไหมมึงตั้งชื่อเด็กดิอะไรงี้ก็แล้วกันเดี๋ยวมูลค่าครับผมละ 5,000 บาทอ่ะหนูยืนลูกตั้งแล้วหันหน้าไปนู่นมึงดังไหนเนี่ยตั้งชื่อไม่ได้ตั้งตัวมันเฮ้ยแต่กูว่าโตไปเนี่ยถ้าจะแบบว่าถ้าทางจะเป็นผู้นำนำผู้หญิงเข้าโรงแรมมาลูกแต่นั่นพ่อมันเออเสร็จเลยนี่โง่เฮงดีมากเลยแต่ต้องยืนกันหลอดใครจะปราบพรน้ำพุทธมนต์ครับผมพ่อรอครับที่ด้านนู้นจ้ะปราบพรน้ำพุทธมนต์เพื่ออะไรก็ได้ดูมากนะลูกดูมากว่าเราเหมาะจะชื่ออะไรดีหน้าตาโง่เฮงดีนะต่อไปจะต้องโด่งดังแน่นอนจะต้องเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปเออดูเหมือนก็จระเข้ไปไหนมาไหนรวดเร็วเหมือนกับคนดุจสุดยอดเด็กคนนี้โตไปจะให้ชื่อว่าไอ้เจ็ดแค่มันไม่ได้ต้องถามมันก่อนไอ้หนูถ้าหนูโตขึ้นไปเนี่ยสิ่งแรกที่หนูอยากทำหนูอยากจะทำอะไรลูกไล่มึงออกไล่มึงออกกูทำงานเลี้ยงกูไว้ก่อนไอเด็กบ้าไอเด็กคนนี้โตขึ้นไปมันต้องเป็นใหญ่เป็นโตเออดวงตามีมหาอำนาจเพราะฉะนั้นชื่อที่เหมาะกับมันที่สุดเราจะขอตั้งชื่อว่าไปยุทธสวัสดีพี่น้องประชาชนสวัสดีนะวันนี้ก็มาเล่าดาวหลายตาเลยเนี่ยมาก็เยอะเลยนะก็ช่วยกันไปประเทศไทยเราจะต้องเจริญนะก็ช่วยกันไปตอนนี้ก็มีหลายข่าวสารเหลือเกินมีเรื่องอะไรก็มาบอกผมจะช่วยเหลือเองมีเรื่องอะไรเออท่านครับมีเรื่องอะไรครับตอนนี้ข่าวกำลังดังเลยฮะข่าวเรื่องอะไรข่าวเรื่องอะไรคดีน้ำอุ่นพี่วางยาสาวพิตตี้คดีน้ำอุ่นครับผมท่านมีความคิดเห็นยังไงครับเดี๋ยวผมไปรับรางวัลจากน้ำขิงก่อนเดินจากตลาดประกันการคุณตนไม่รู้เหมือนกันกูเรียกไปก่อนได้เนาะบาทเดินตรงนี้ด้วยกันกันเดินกันไปสองใบครับนะคนสองใบได้มีเรื่องอะไรถามผมปัญหาเรื่องน้ำอุ่นทำไมครับที่วางยาพิตตี้อ่ะทำไมมันเป็นเรื่องอะไรกันอ่ะท่านมีความคิดเห็นยังไงครับโถ่ทั้งประเทศพูดกันเสียงเดียวเลยน้ำอุ่นผิดน้ำอุ่นไม่ดีอย่างนี้ใช่แต่ผมคนนึงอ่ะผมชอบน้ำอุ่นคุณไปชอบเขาได้ยังไงผมชอบน้ำอุ่นน่ะเขาผิดคุณไปชอบเขาได้ไงไม่ผิดน้ำอุ่นน่ะดีเชื่อผมเด็กผมชอบน้ำอุ่นเพราะว่า30นี้ที่จะถึงกรมอุตุบอกมาว่าประเทศเราจะหนาวมากเพราะฉะนั้นน้ำอุ่นมีประโยชน์ผมว่าน้ำอุ่นมีประโยชน์มันมีประโยชน์ยังไงดีน้ำอุ่นดีน้ำอุ่นถูกคุณรู้ได้ไงน้ำอุ่นถูกตำรวจว่าผิดนะผมว่าถูกอ่ะมันแพงแต่ผมลงน้ำทีมึงว่าน้ำอุ่นไงน้ำอุ่นที่ไทยเหรอไม่ใช่ข้าวปั้นน้ำอุ่นและอีกคดีนึงครับอีกคดีนึงอะไรโนบิตะอะไรครับทนายโนบิตะครับผมไม่ชอบหรอกทนายโนบิตะโนบิตะผมไม่ชอบแล้วคุณชอบใครครับเดเรมอนว่าเดเรมอนดีนี่มองง่ายมากเลยคนเราช่วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบมีสุขต้องอยู่ให้มีสุขอยู่ยังไงให้มีสุขครับอยู่เลยเพื่อหันไปให้มีสุขกันเองผมสงสัยมากเลยขนาดผมยืนพูดเมื่อแต่ขนาดนี้เจ้าภาพยังไม่รู้ให้รางวัลผมอีกหลังใจครับหลังใจถ้าพูดขนาดนี้นิ่งก็พูดไม่ได้แล้วพวกเราพร้อมด้วยตกลงว่าจะชื่ออะไรดีพระเจ้าค่ะไม่เป็นไรตั้งชื่อเขาตั้งเองได้ลูกเขาข้าลูกอะไรจะขอขนานนามว่ารอดชบุญมิ่งท่าไม่ท่าขับรถสมบัติเจริญพระเจ้าค่ะเป็นเรื่องนี้เป็นความรักไปหาทางกับสมัยต่อไปแล้วโอ้เฮ้ศึกสงครามไม่จบพักก่อนตีด้วยพักนี่เราไม่ได้ครบทำแตกพ่ายขนาดนี้ยอมตายเยี่ยงราชสีห์
หรือจะหนีเงี้ยสุนัขวะคนยังคู่สามีเลิศวะขอตายก็สนามรบอย่าตายยอมแพ้กับมึงโดยเด็ดขาดได้อย่าตายกันเลยพระเจ้าทรงต่อในพระการของวัดโพธิ์และกลาตาเราได้มีชัยชนะแล้วพี่ดีมากเพราะฉะนั้นเรียกถอยทัพกับพวกมึงหลงก่อนทุกคนโปรดทราบปัจจุบันโปร่งโลกมาลายได้ยึดไทยเหนือเป็นผลสำเร็จแล้วนักยาลูกพ่อสร้างความเสียใจกับพลานินทร์รู้ว่าลูกพลานินทร์ได้แล้วดีไหมนะพี่ต่อไปเราจะรับพลานินทร์แล้วลูกพ่อรับพลานินทร์มาเสียสำเนียงเสียงประกาศมันใกล้จะขาดเกิดรื่นรอนโอ้ร่าเอ๋ยน้ำคอนอย่างนี้คือตอนเขาคันต้องมาสูญสิ้นเพราะความสุขพระองค์นั้นถูกเปลี่ยนสีจะทำชะไหนอย่างไรแล้วนี้คงสิ้นศักดิ์ศรีอวสานชนะเขาเข้ามาถึงแท้ต้องกลับมาแพ้ประภัยต้องเกิดเรื่องเขาเมืองมิได้จะทำชนะไรเราเนื้อเดือดลูกก็มาหายเมียก็ต้องอ่างต้องหมดคนข้างตาคันดีดีดีคิดในใจตอนที่ดีก่อนที่ช้าไม่ได้แล้วแยกแยกกันตรงนี้ออกตามหาทุกคนให้พบถ้าพบเมื่อไหร่จะเจอลูกเขยชายแดนเท่านี้เก้าพี่ตุ๊กตาลูกพ่อพาไปเติมมาบ้านเลยที่ไม่ขึ้นเราตัวแทนไปนะกับเราพบปักเจอเป็นไปในตำนานพบปักคุณวันทิสาดูประเสริฐครับอดีตนางเอกลิเกร้อยล้านหลับร้อยใจกับทุกท่านด้านหน้าวิธีรับน้องวันนี้ว่าคุณวันทิสาสุพร้อมด้วยศิลปินฝ่ายหญิงในทีมงานน้องดาวน้องโอ๊ะโลกไทยไม่เกิดเป็นความเกิดเป็นน้ำจะมาสุดยอดไปครับนะเรียนรู้วันน้าสุขภาพละปัญหาภาษาสุขภาพสุขภาพเพื่อนโลกนี้เอาตอนนี้รางวัลใจเอาแล้วรอบมีน้องโอ๊ะข้าวโอ๊ะข้าวครับนะน้ำร้อนเอาแล้วเตารีดเอาแล้วโอ้ครับนะรางวัลใหญ่ครับยังหนุนครับนะรางวัลใกล้ๆมันเลยออกไปข่าวว่าพ่อหุงข้าวที่เสร็จไปแล้วเสร็จไปสองใบนะครับพ่อหุงข้าวข้าวมันจะร้อนห้าข้าวนาห้าใบเลยแล้วข้าวนาเอาเร็วไวจะเร็วไวหยาดฟ้าหยาดใหญ่ข้าวไปยังที่10บาทจ้ะกระดับหมาผู้สอนข้าวนาบอกว่าพ่อสุนีวันนี้ร่วมกันข้าวนาวันนี้ดึงตัวแม่มาร่วมกันว่าเราจะร่วมกันข้าวนาแล้วกันใจวันนี้ข้าพเจ้าขอมาให้ข้าพเจ้าขอมาให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในสภาพนี้หาปัจจัยข้าพเจ้าร่วมบุญวัดพอเป็นที่อาเจตุที่จ่าเจตุรับไว้รับไว้ใจรับไว้รับไว้ไม่เป็นไรรับรอนะรอรอตรงนี้จะรอตรงนี้กับใครค่ะดิฉันมาลิเหนื่อยกับชีวิตเหลือเกินดูซะเนี่ยเป็นแม่บ้านลูกสามข้าวโพดข้าวผู้หญิงนั่นล้วนเลยทีเดียวเล็กแล้วก็เคืองถั่วที่ชีวิตเลยเชียวพอคลอดลูกคนที่สามเท่านั้นแหละมันกลัวความลำบากยากจนเห็นแก่ตัวหนีตายซะอย่างนั้นเลย
ละแหวนสองวงใส่ไปได้เลยครับนะคุณค่า 5,000 บาทเอาข้อหุงข้าวไปแล้วครับคอยอยู่กับเธอเนี่ยเลี้ยงลูกเธอสามคนอยู่จะบ่นทำไมนักหนาครับร้อนตลอดครับร้อนตลอดส่วนทางด้านยอดทิ้งครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอใครรอที่มาชักหน้าเนี่ยรถล้วงกันสิคนต่อหน้ารักกันเลยรับเลยครับป้าหุงข้าวให้เร็วไวจะเร็วไวเลยรางวัลใหญ่ยังรออยู่ขนาดนี้ผู้ชายเข้าบ้านเราได้ยังไงเนี่ยมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนะอาเหนื่อยไหมลูกไปทำบุญการเกินกันเพื่อนกี่ใบก็ได้ครับนะยังเหนื่อยอีกเหรอใจเพื่อนหลายใบปัจจัยน้อยครับหนึ่งใบสองใบครับห้าใบสิบใบยี่สิบใบก็ได้แม่ของข้าวครับแบนไปแล้วครับพี่ยิ้มสบายเลยมีหม้อเพิ่มแล้วโอ้โหน่าชื่นใจครับมีหม้อเพิ่มขอขอโชคดีคุณพี่คือว่าขอโชคดีจ้ะฉันได้เป็นคนหลงทางมาจ้ะคือว่าถูกทำร้ายมาด้วยไม่รู้จะไปทางไหนรอเวลาสักนิดนึงนะครับอาจจะเร็ววันแต่เร็ววันยังพอมีเวลาในช่วงนี้บอกครับใจของพี่น้องประชาชนสาวร้ายมาของวัดโพฉันก็กลัวว่าหากแม้ว่าจะพาเด็กคนนี้นะไปด้วยก็กลัวว่าจะตายกันทั้งสองคนพอดีว่าผ่านมาแถวนี้อาเกินแต่ละวัดจะของฝากเด็กคนนี้ไว้ได้ไหมครับพี่เนี่ยเป็นคนเลี้ยงดูหน่อยจะได้หรือเปล่าไม่ติดจะเป็นไรไปล่ะก็อยู่กันทั้งสองคนเลยช่วยกันเลี้ยงฉันก็เป็นแม่ไม้ที่มีผัวจริงจริงเหรอครับพ่อของข้าวฉันขอขอบใจมากถ้าแม้ว่าฉันไม่ตายจะกลับมารับเด็กคนนี้นะไปเลี้ยงอ้าวตายแล้วไปก่อนเหรอแห้วซะแล้วหรือข้าวเด็กมันโตคนโตพี่ไปก่อนนะลูกพี่แก่ขนาดนี้เรียกพี่ลุงเดี๋ยวๆเอาร้องทำไมล่ะเอาน้ำเติมน้ำเติมไปบ้านแม่มาตายแล้วพี่แกทำไมชีวิตดวงดีอย่างนี้เนี่ยครอบครัวเราก็หลายชีวิตแล้วแค่จะเอาตัวไม่รอดเอาภาระมาเพิ่มอีกแล้วเด็กคนนี้ทำยังไงดีต้องเลี้ยงใช่ไหมนี่มาลีเธอก็เก็บเด็กคนนี้เอาไว้เลี้ยงต่อไปในภายภาคหน้าเด็กคนนี้จะได้เป็นหัวหน้าครอบครัวนะจ๊ะเราได้สร้างคนจำนวนมากเอาตามตัวของเรายามยกส่งยกจับดูสิเป็นเด็กผู้ชายด้วยต่อไปในภายภาคหน้าเด็กนี้จะได้บวชทดแทนบุญคุณแกไงเป็นการเราได้มีโอกาสครับบวชเอาไว้อย่างนั้นแหละนี่ปอบลูกฉันด้วยมาดีมาเลยพี่น้องพี่ยังไงบุญตาบารมีของพ่อสื่อเทพเจ้าเป็นตัวต่อวัดโพธิ์จะมีหลายพ่อคุณน่ารักได้เป็นดูความดีจ้ะมาอยู่ด้วยกันลูกนะวัดโพธิ์จะมีนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เขาได้รับหลักฐานไปแล้วยังยอมตาไม่ถือว่าถ้าเป็นร่างความเรียวไว้หลายๆอย่างครับนะที่เขาได้เพิ่มพันธะตัวต่อเลยครับได้ทั้งหมดน่ารักน่าเอ็นดูแบบนี้น่าสงสารตาเดียวจะว่างในลงคอมาเป็นลูกของพี่มาลิ้นะลูกนะแล้วแม่จะตั้งชื่อหรือว่าสิ่งใดก็แล้วแต่พ่อร้อยรับหลักฐานไปก็ได้มีโอกาสติดเวทครับนะว่าบารมีของทุกวัดช่วยกันเลี้ยงเลี้ยงวัดที่นะครับตาจะได้มีโอกาสว่าเป็นแม่ใหญ่โตครับนะเทียบกับวัดอื่นเขาแล้วถ้าเสียแล้วถ้าท่านถามแล้วก่อนท่านก็เลยมอบนะครับตามอบสมบัตินี้ให้กับญาติโยมพร้อมด้วยครับผู้ใหญ่ใจดีเพื่อประสานต่อครับสานต่อวัดโพธิ์ศรีให้สำเร็จสักทีเลยนะพร้อมครับนะจะเข้าวัดอื่นเขาครับนะจะมีโบสถ์จะมีพระที่การที่การศึกษาด้วยพระลาภูนี่แหละครับนะให้เหมือนวัดที่อื่นเขาครับนะวัดโพธิ์ศรีเราวัดเช่นวัดชุมชนครับนะที่กำลังรอแต่จะต้องมาบรรดาสาวชนรอบารมีจากท่านก็ไม่ได้ชุมชนร่วมกันมากตรงนี้พอที่คนละน้อยครับนะพอที่คนละน้อยช่วงทางจะได้ก็ต้องไปรับดอกจากทองเรื่องวันไหนเราโดยรถดวงใจแม่นะครับบนดักโบแก้วกับปักปานแสลไปด้วยทีมงานพบกับนางเอกน้องฝ้ายดุษฎีครับพี่น้องขับราชจักรยานติดตามด้วยนางเอกน้องนุ่นหรือน้องแม่ชนกแม็กวิเทียนวงเล็บนางกำจงภาพไปเลยครับตัวเลยครับราชจักรยานใจติดตามด้วยนางเอกเสียงผิวน้องหมิวเข็มกีฬาครับพี่น้องและของฝากติดตามน้องหมิวด้วยครับใหม่ทองคำ8ครับพี่น้อง
ครับสาธิตพร้อมกับสามดาวเองครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นติดต่อคนธรรมดาต้องเปิดธรรมดานี้อาเจียนก็เลยสำหรับรายการคนสดธรรมดาจะมีโรคมีอยู่จัดรู้ได้เลยรู้ได้เลยรางวัลใหญ่กำลังรอในขณะนี้จะเป็นแหวนทองคำทั้งสองวงใส่ลงไปเลยธรรมดาจะเป็นตู้เย็นจะเป็นคัพเครื่องซักผ้าทั้งสองธรรมดามาแล้วเชิญจ้ะจะได้ไงดกเมื่อไหร่พร้อมได้เสด็จพี่มาสรุงไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างเสด็จพี่เลยค่ะหม่อมเชื่ออย่าไปคิดมากเลยนะคะครับหม่อมออกแล้วนะครับหม่อมเชื่อว่าฝีมือของเสด็จพี่เนี่ยสู้ได้แน่เลยค่ะอย่าไปหม่อมนะเลยค่ะยิ่งเรากังวลเราก็จะเป็นทุกข์เองนะเลยค่ะจะให้พี่กังวลเมื่อไหร่ได้ยังไงน้องก็รู้ว่าการไปครั้งนี้ผู้หญิงนาตยาก็มีคู่ครองอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ทั้งนี้เราก็รอฟังข่าวฉันคิดว่าพระพี่นางเนี่ยทรงคิดมากไปแล้วเพคะพี่ก็ภาวนาให้คุณพระคุณเจ้าเนี่ยคุ้มครองเสด็จพ่อแล้วก็เสด็จพี่ช่วงนี้รับรางวัลก่อนนะครับขอเวลาสักนิดครับดอกไม้ทุกเดือนทองเดือนจันทร์ไปรอฟังข่าวไปก่อนนะเพคะพี่นางไม่ได้สนใจในสักครู่แล้วก็หายไปหายสลับของเราครับหม่อมฉันคิดว่าทั้งเสด็จพ่อแล้วก็เสด็จพี่ตอนนี้เกณฑ์กำลังมาจะกำลังมาเสด็จพ่อที่เสด็จพาน้องทั้งสองคนออกมานั่งชมดอกไม้สวยๆงามๆที่อุทยานแล้วมาแล้วครับทุกผู้ชมเดิมหลังจากถูกทำร้ายคุณแม่ยอมรับแล้วครับนะครับใจเอาเรื่องเลยจะร้องกับคนไหนเรื่องเอาคนไหนนะครับนะตายแล้วจังหวัดอ่างทองครับนะชาติเมืองใจดีอาเกิดจากที่จ๋าเกิดจ้ะถ้าปีนี้เราให้ความร่วมมือครับนะไม่ต้องอิจฉาพี่นะพี่จองไว้แล้วคนนี้มาเป็นจะเซมาแต่ก็ไม่ตายแล้วเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นคนรักใจครับมีเรื่องมาเต็มตัวเลยจะเป็นคนที่หรือว่าเป็นคนร้ายก็ไม่รู้ที่เห็นแบบนี้ค่ะเราจะ5วันครับนะจะมีหมอกลับดังๆนะครับนะอาจจะเป็นนะครับมาฮอตเอ็นจะช่วยเหลือเขาที่3วันจะ3วันคนนี้จะคนนี้จะหมดคนที่รักจะหมดคนที่รักคนนี้นี่คือเกมครับนะจะหมดแบบนั้นหลับจะกลับมาแล้วก็ตามกันมาถึงท้ายแล้วก็ตามกันมาถึงท้ายแล้วก็ตามกัน
ทำเกินไปทุกอย่างเพื่อให้กับทำนาหน้าเดียวทำนาแต่ว่าทำกำลังพร้อมกันที่ใหญ่ทำจะได้หาทำเกินไม่ได้เป็นคนเป็นที่เดี๋ยวเดี๋ยวได้บอกเพื่อนให้ดู YouTube หรือเปล่าเนี่ยต้องฟื้นจ้าต้องฟื้นอยู่อุ่นน่านอนจังเลยอ่ะปากหวานอาจจะจากนี้จ้าไปแล้วเราลดเชื่อกันเราลดเชื่อกันเมื่อกี้ที่ไม่ฟื้นเนี่ยโดนทำร้ายมาหรือว่าเป็นลมเมื่อกี้เนี่ยเราบอกครับฉันไม่โดนพี่น้องครับการที่เดินทางมาถึงแล้วยังไม่ได้ลงไปที่เจ้าภาพที่ไม่เป็นไรเลยที่ไทยที่ทองที่ไม่ขัดสนที่ผู้หญิงสามคนนี้ก็ช่วยเราไว้ที่คนไปขอบคุณเขาซะหน่อยครับตัวต่อนี่ครับนี่เพื่อนพระเจ้าเป็นพระราชาเดียวที่ตามไปลูกศิษย์ลูกหาใช่น้องเนี่ยหนูไม่ขอบคุณลูกนะไปเลยเดี๋ยวน้องทำให้พี่ดูก็ได้เนาะขอบคุณพ่อขอบคุณเขาแล้วก็ลูกหาเยอะเลยขอบคุณจากเขาวันเหล่านี้พัฒนามีความเสื่อมความน่ารักนะครับเมื่อกี้เนี่ยครับจริงๆครับครับจริงๆครับมาได้ปัจจัยมาก็ทำตลอดไปครับไม่เคยได้หยุดไม่หยุดหย่อนครับการทำตลอดเลยนี่ผมวันนี้คุณลองหยิกผมหน่อยสิเราเห็นนะครับมีความเสื่อมความน่ารักหยิกเลยนะยังขาดก็ยังขาดเป็นเป็นไงล่ะจ้าเป็นก็รู้ว่าพระเจ้าเต่าขนตกนะครับนะทำไมมาพบนางฟ้าเขาเรียกว่าตาขาวที่นะครับข้าพเจ้ามีตกหวานก็ด้วยนี่คุณพูดอย่างนี้เดี๋ยวพ่อคุณก็ว่าหรอกดูสิ5,000,000ครับนะตกครับเลยครับนะนี่คุณกับพ่อคุณจะปลอดภัยแล้วพระราชสวยงามนะครับแล้วก็จะมีพระราชาจากเทพเป็นพี่น้องกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่ชายคนโตแต่รับการงานว่าแล้วมีใครเราเขาสมพร้อมด้วยกันนะเป็นหลังนี้ตอนที่ขึ้นไปแค่โคมาจากไหนอย่าบอกนะว่าพี่ไปถูกทำร้ายมานี่ต้องไปมีเรื่องกับเขาใช่ไหมไม่ใช่ครับคุณไม่ไว้ใจไม่ได้เลยนะผมเนี่ยเป็นคนดีครับแต่ว่าไม่โดนคนไม่ดีเนี่ยทำร้ายมาก็เลยบาดเจ็บโซซัสโซเซอาจจะพูดถึงครับเออ648โตโยต้าขยับไม่ได้จะคัดหน้าฝากหน้ารถเขานะออกไม่ได้คุณจ๋าขอขอบพระคุณมากครับขอขอบพระคุณมากครับที่เดินขยับไม่ได้จะคัดนะขอความกรุณาเนี่ยถ้าจะบอกว่าโตโยต้าครับนะงั้นพี่เดี๋ยวข้าขอเหมาได้ไหมเนี่ยอะไรนะขอเหมาได้ไหมจะเหมา3เลยเหรอน่ารักหมดเลยตอนนี้นะเราเนี่ยไว้ใจใครไม่ได้เราไม่รู้ว่าศัตรูเราเนี่ยจะเป็นใครกันแน่เพราะฉะนั้นเราจะต้องปลอมชื่อปลอมเสียงกันสักก่อนเดี๋ยวไปบอกเขาว่าเราชื่ออะไรแม่เกิดวันไหนเกิดวันไหนวันที่หนึ่งวันที่ได้เกิดวันจันทร์วันจันทร์ชื่อว่าองค์พระสมุทรวิ่งเป็นชื่อก่อนข้าเองข้าเองมีชื่อว่าไทยที่ข้าที่ข้าจังหวัดที่ไทยปกติมีชื่อว่าทองเราได้ทำบุญร่วมกันนี่พี่ทัศไม่ใช่จะมารู้ดีกว่าตัวกูได้ไงแล้วจะชื่ออะไรอ่ะผมหมอเป้งครับวันนี้นะครับก็ได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพมันจะมีทัศตะวันอยู่แถวนี้เสริมบารมีต่อชะตาของเราทัศตะวันเนี่ยในเมื่อฉันช่วยคุณปลอดภัยแล้วน่ะคุณก็กลับบ้านของคุณได้แล้วนะคะเดี๋ยวคนที่บ้านคุณเหมือนเป็นห่วงค่ะจริงๆแล้วนะที่มีช่วยเหลือไว้ถ้าช่วยแค่นี้สิ่งที่ว่าคงไม่หายเพราะฉะนั้นอยากให้คุณทั้ง3คนเนี่ยช่วยเหลือพวกผมเนี่ยตลอดชีวิตเลยได้ไหมครับตลอดชีวิตจะบ้าหรือเปล่าชีวิตฉันเองก็เอาไม่รอดเลยไม่ต้องบ้าเพราะฉะนั้นเสด็จพี่แล้วก็น้องถอยไปเลยเดี๋ยวน้องตาเองไอ้หนูมันนี่ลูกอะไรมาคุยกับพี่ขอรวนเลยรักษา
รดฟังเมาตาตาวานชีวิตใกล้ขอทุกเวลาไม่ต้องพูดไม่อาจจะเป็นการเดินทางให้จุ๊บไม่เปลี่ยนใจไม่ขอรักนะว่าเวลาจะเปลี่ยนด้านในกับนขอเพื่อนครับนะได้มีโอกาสบูชาบารมีพระราหูไปก่อนครับเราครับผู้ว่าเราครับพระราหูเสวยอายุเราจะได้ครับนะขอขอโชคขอพรครับนะชมผู้ร้องบารมีลงป้ายว่ารับพี่น้องครับนะพระราหูขอบใจที่ปัจจัยเป็นตู้ดวงวิญญาณปัจจัยเป็นตู้ด้วยทำไมไม่เข้าใจอะไรบ้านร้อยเราเสียงปรบมือที่มองเห็นจุดที่เป็นคู่ต้องหน่อยไม่รู้ว่าต้องไปใจเรื่องเราแม่เอ๋ยคอยหาเพื่อนมันเป็นผู้อุใจคุณพ่อขยับพ่อให้ครับขยับพ่อให้ครับเป็นพระเอกที่ไม่เคยตกเป็นข่าวโอ้โหความรู้สึกเป็นแบบเป็นข้าวปากโอ้โหได้แล้วนั่งมองนี่นะว่าผลการทำงานมันจะเกิดเรามีอุณหภูมิโอ้โหใจไม่ควรจะวางใจกับข้าวปากให้ตายรับรองก่อนไม่รวนเรขอบคุณที่การรับเสียงปรบมือครับที่มอบให้มาดูคู่ต่อไปครับมองตาแล้วภาวนาว่าขอบคุณนะเสียงปรบมือทุกคนจะง่ายตายกลัวทำไมของพี่เป็นชายรักเราไม่ควรขอความรักของพี่แต่คนเป็นรักทำใจเด็กอยู่คู่ดาวน้องสาวจะคู่กับใครเดียชายาตุนเชียไหมมันจะออกแล้วมันจะออกแล้วนะจะมาทำเงินทำไมอ่ะเรียกครับครับครับเรียกเลยครับมาลงตาแล้วภาพการร้องงานเพื่อไปครับมาลงตาเพื่อครับมาครับครับมาเรียกเลยครับมาที่พี่มาจะเป็นขับของครับมาทำเงินจังเรียกเลยครับมาอยู่คู่ดาวน้องสาวจะคู่กับใครจะมีเพื่อนดา
วิเคราะห์ข่าว
วใจไว้บนหินจำไม่ยอมทิ้งสักดวงถูกใจพี่น้องต้องมีเสียงปรบมือครั้งกับเพลงของเราเลยครับสำหรับคืนวันพรุ่งนี้พี่น้องที่ชมไลฟ์สดเดี่ยวทางบ้านพบกันที่วัดชุมพลอำเภอบางปะอินครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพี่น้องบอกรางวัลกับเพื่อนสอนหลังของเราครับขอเวลาก่อนสักนิดนึงนะครับเราเป็นอะไรอยู่กันเยอะครับพี่น้องครับครับเรื่องดาบว่าได้ทราบว่าครับก็คือสลับสลับรางวัลรับที่มอบให้กับเพื่อนสอนหลังของเราครับพี่น้องช่วงนี้มันจะเข้าไปนั่งดูข้าพเจ้ามีตราสายเลือดของเสด็จพ่อโรคดารายแห่งบดินไทยใต้นั่นก็แต่ได้เลี้ยงตามองดูลูกข้าเจ้ามีทานั้นมีเพียบเขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขาดเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือความอบอุ่นจากองค์ผู้เป็นแม่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนและชาตินี้ต่อชาติเรามีทานก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้สำหรับการดับรถชนิดที่ต้องให้ก็อาจจะมีการขัดข้องบ้างเนื่องจากว่าเราไม่ว่าเราเขาลามได้วันหนึ่งก็มาถึงครับและมีการต่างจังหวัดมากชาตินี้ต่อชาติเรามีทางก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้ที่ความรู้สึกนั้นอีกแล้วแม้แต่เสด็จพ่อโลกนะละก็ไม่สามารถที่จะทดแทนให้กับเราในเธอได้ทุกวันนี้ยามใดที่เรามองเห็นคนอื่นพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ก็อดที่จะอิจฉาไม่ได้หนึ่งเธอลูกเสด็จพ่อแม่ค่ะจะเลิกหมดเลยอยู่คนเดียวเธอลูกฮะทำไมพระโกรธพิยะคะขอความสุขความเจริญเป็นเจ้ามีทางในโลกนี้พิยะคะเสด็จพ่อใช่ไหมครับพิยะคะเจ้ามีอะไรทุกข์ใจบอกพ่อได้ไหมลูกขอเดชะเสด็จพ่อความสะดวกสบายขึ้นนะครับต้องขอเวลาสักครึ่งนะลูกได้เลยได้เลยครับเราวันให้กับฝ่ายหญิงฝ่ายชายฝ่ายชายบ้างเห็นดอกดินได้รางวัลก็คือครับแม่ของคุณป้าต่อดีนะฮะเห็นดอกดินได้รางวัลแล้วนึกถึงแม่ครับทำไมไม่นึกถึงแม่ก็แม่กูมาไม่ได้อ่ะเอ้าทำไมอ่ะไปบ้านน้ำท่วมน้ำท่วมต้องโทรมาขอปลากระป๋องกูอยู่เลยของงานคุณโดนและตอนตัดระดับทหารคุณโดนเลือกกันเลยก็บอกฉันไม่ค่ะได้เกิดมาเป็นสายเลือดของเสด็จพ่อโลกดาราก็ถือว่าไม่เสียชาติเกิดแล้วแต่มีเพียงสิ่งเดียวที่กระบอกฉันไม่เคยได้รับมาก่อนนั่นก็คือความอบอุ่นจากผู้ที่เป็นแม่กระบอกฉันบุญวาสนาน้อยไม่ทันได้เห็นแม่พระมารดาพระมารดาก็มาจากกระบอกฉันไปซะแล้วและกระบอกฉันก็ไม่เคยทูลถามว่าเพราะเหตุใดทำไมพระมารดาถึงต้องจากกระบอกฉันไปถ้าหาว่าวันนี้กระบอกฉันจะขอถามเสด็จพ่อเสด็จพ่อจะเล่าให้กระบอกฉันฟังได้หรือเปล่าพี่ยะคะหนึ่งถามเพียงแค่เจ้าเอ่ยปากคำว่าแม่มันก็เปรียบเสมือนหอกสักร้อยเล็บที่มันเข้ามาทิ่มมาแทนใจผมสงสัยจะทิ่มลึกถ้าเจ้าอยากรู้ก็บอกให้เจ้าทำเหตุการณ์นี้เกือบ20ปีมาแล้วกษัตริย์เทพทัพและเทพไทยได้ยกกองทัพขับตัวบรรดาไทยใต้นำโดยสองผัวเมียผู้มีฝีมือนั่นก็คือนาตยาได้รามิโคแล้ว
มันทั้งสองคนเก่งจังเลยโอ้ได้ออกรับศึกในครั้งนั้นตาได้รับความพ่ายแพ้ด้วยกับเขาแต่สิ่งที่พ่อไม่คาดคิดพ่อไม่คาดคิดว่าเสด็จแม่ของเจ้าได้แอบไปโอบช่วยขัดศึกโดยที่พ่อไม่รับรู้แม่เจ้าต้องถูกอินาตยาไร้รามในทอดมันจับแม่เจ้าจับแม่เจ้าขี่ม้าล่ะตายสองสนามรบรุกมีรามตอนแหละตอนแหละโอ้ยฮะเป็นไรไม่สบายไม่สบายครับไปหายาแดกแล้วเหรอฮะเดี๋ยวมาเอาตังค์ไปซื้อยาครับรถทะเบียน1648ครับขอผมไปขยับรถซะด้วยครับจอดอยู่ตรงหน้าโรงหนังนู่นนะครับ1648ครับสิ่งที่ทำให้พ่อรู้สึกผิดมาตลอดเลยหรอที่ไม่สามารถรักษาชีวิตแม่เจ้าได้แต่พอชื่นมีสิ่งเดียวที่แม่เจ้าต้องการนั่นก็คือชีวิตชีวิตมันต้องแลกด้วยชีวิตเมนทาลูกผมพี่จะข้าเสียพ่อดาบเล่มนี้เจ้ารับมันไว้และจำไม่ขึ้นใจเสมอว่าท่านจำเจ้าอินาตยาเรรามิทอนที่ไหนให้เจ้าฆ่ามันที่นั่นฆ่ามันที่ไหนให้ฆ่ามันที่นั่นลูกพี่จะข้าเสียพ่อกระบอกฉันจะต้องนำเลือดของมันมาล้างพระบาทพระบิดาให้จบได้ไหมคะขอลาท่านเจ้าคณะออกเมื่อโลกแยกแต่เปลี่ยนเป็นเสียงชื่นแทบสูญสิ้นพื้นลาและฟ้าน้ำถึงแผ่นดินกลบหน้าข้าทุกนามยังไม่เท่าถูกมันยามสิ้นความเป็นคนเสด็จพ่อที่ต้องไปดูกระบอกที่จะแก้แค่ที่กับเสด็จแม่เองพี่อะต้องใช้จันทร์กับขอความไม่ยากเสด็จพ่อคนนี้ที่ไหนแล้วก็หาพระบิดาดีอดหน้าทุกตาที่ลวงหล่นพ่อคงเก็บความเจ็บแค้นที่สุดแสนจะสับสนจะตามพาหัวใจจะตามมันไปทุกแห่งบนอยากจะรู้ต้องดูให้ชัดอยากจะรู้ต้องดูให้ชัดว่ามันเป็นสัตว์หรือว่าเป็นคนจะยกให้ลูกไปฆ่าพ่อกับแม่เนี่ยจะบอกก็ไม่ได้ทำไมวะเดี๋ยวเล่นต่อไม่ได้ดิอยากรู้ว่าเลือดมันใสหรือข้นผู้จะทนไม่ถอยท้อวันนี้ผู้ขอดับเครื่องชนคนบางคนนิสัยแคบแต่ใจมันแสบยิ่งกว่าพริกบนคนจะตามหาดับอนาคตตามหาดับอนาคตต้องให้มันหมดทั้งอิทธิพลน่าพยายามข้าแม่มึงกับกูวิกฤตอย่าได้อยู่ร่วมโลกกันอีกต่อไปเลยจะฆ่ามึงโรคระบาดมองดูผลงานของตัวเองครับนี่เหรอวันนี้เป็นวันที่กูรอคอยมานานที่สุดและแล้วมันก็มาถึงจนได้เพราะในชั้นสอบประบาดพ่อมันทำอะไรอยู่รู้ตัวหรือเปล่าพี่ตุ๊กพ่อปล่อยไปใครแบบนี้ก็เปรียบเสมือนปล่อยเหยื่อเข้าป่าไปตะลักเข้ลงหนองแล้วถ้าสักวันมันรู้ความจริงว่าหกไม่ใช่พ่อมันจะกลับมาฆ่าพ่อนะพี่ตุ๊กค่ะกูรู้ตัวทำอะไรทำมันกลัวก็อย่าให้มันเกิดไปตามมันไปและทำมันทำไม่ได้มึงต้องเก็บมันทิ้งซะรับไปฆ่าพี่ตุ๊กจบการแสดงกันต่อไปครับพี่น้อง
เราสลับฉากต่อไปพาพี่น้องพบกับศิลปินฝ่ายหญิงในทีมงานพบกับน้องเนนน้องประตายแคทอุมากรครับศิลปินฝ่ายหญิงในทีมงานครับพี่น้องและติดตามด้วยเจ้าของวันเกิดวันนี้ครับท่านผู้ชมที่รักกราบขอบคุณนะครับสำหรับเสียงปรบมือนะครับมอบให้กับนางเอกใจตาสลีน้องปอยลูกข้าเรือหลานสาวของดวงแก้วพร้อมด้วยศิลปินฝ่ายหญิงในทีมงานหนูก็เกิดวันเดียวขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
พี่ต่อยขาหนูก็เกิดวันเดียวกันค่ะแต่คาบลูกคาบดอกขาขาเดี๋ยวไม่ออกวันนี้วันเกิดพรุ่งนี้วันตายค่ะพี่เด็กเตี้ยแล้วนาเดี๋ยวเขาจะให้มาโกอะไรมันบอกไม่ก่อนเลยนะทำไมคุณนั่งไม่ได้ยังไงให้ใหญ่ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่จะพูดอะไรเดนนี่ช้อละเหรอฮะเนี่ยฉันบอกไม่ก่อนเลยนะเตือนไว้ทุกคนในสถานที่นี้นะพี่สิงห์ภัยเนี่ยเขาไม่ใช่พี่ชายแท้ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่สิงห์ภัยเป็นของฉันเขาเรียกใครคะก่อนจะทะเลาะกันไปรับตังค์ก่อนไปเอ้าแล้วยืนอยู่กันทำไมสามคนแล้วเนี่ยเขาไม่เห็นเราเขาแถวไม่เห็นเราขอบคุณมากนะคะเสียเปรียบพี่นายจังเลยแล้วใส่สีนี้มาเนาะน่าจะมีผ้าเคียนหัวหน่อยเหมือนมาประท้วงยังไงก็ไม่รู้อะไรนะคะทุกคนเร็วๆเข้าไปก่อนด้านนู้นด้วยครับรับรางวัลครับด้านนู้นขอบคุณมากนะคะฉากนี้ฉากนี้ผู้หญิงล้วนอะไรนะคะชั่วโมงหนูก็รอได้ค่ะช่วงนี้ช็อตค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูรอได้ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะหนูไม่ต้องติดเป๊กก็ได้ค่ะไม่ขอบคุณไหมพี่หนูไม่ต้องติดเป๊กก็ได้ค่ะให้มาเป็นปึกเลยค่ะลิเกสอนรามปีนี้ดูมีอายุเยอะจังเลยครับลิเกสอนรามแหมไอ้คนภาคอะทำเนี่ยก็น้อยกว่ากูนะขอบคุณมากค่ะอุ้ย20บาทไม่ต้องติดก็ได้มั้งดูมันจะเยอะไปหนูจะอายครับอ้าวแล้วไปไหนแล้วน่ะขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลที่พ่อสักครู่ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูเล่นก่อนโอเคค่ะแล้วให้แก่ปูนั้นไปติดก็หนักกว่าเดิมอีกเข้าเรื่องเลยค่ะเดี๋ยวหนูไปรับนะสรุปแล้วตรงนั้นติดหนูไว้ 2,000 นะตอนนี้เหลือ 5 นาทีแล้วนะจ๊ะตายแล้วสมัยตอนพี่สาวๆพี่ก็ได้แบบนี้จริงเหรอมายืนออกันอย่างนี้แล้วตอนนี้ล่ะหมาสักตัวยังไม่มีเลยอิจฉาละสิอะไรใครอิจฉาฮะเธอแต่งตัวไม่ได้รู้เสือรูปเลยทำไมแต่งตัวเหมือนหมาจูวมันเคยเห็นไหมหมาจูวอ่ะปากดีเธออย่าขยำแม่คอขาดเธอมาช่วยเราหน่อยแล้วขี่อุ้งกลับบ้านแล้วไปแล้วเขาเรียกเธอเขาไม่เคยเรียกฉันว่าเธอเขาเรียกฉันว่าป้าขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะลักษณะคืนนี้เลิก2:00แน่ว่ะครูนี่วันของเขาขอบคุณนะคะอะไรนะขอบคุณเงียบเหงาจังเลยอ่ะขอบคุณเลยขอบคุณค่ะถ้ารางวัลได้ถึงขนาดนี้ก็มีเวลาเข้าห้องน้ำเลยประชออะไรคะขอบคุณมากเขาให้รางวัลแล้วขอบคุณมากนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยขอบคุณค่ะให้ซะวันนี้นะคะจะเผื่อวันเผาไม่ได้ไปนี่แค่300มึงจะเอาถึงตายได้เหรอเนี่ยได้แค่300น้องหยอกเล่นน่ะหยอกเล่นอะไรเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายจ๋าเข้าเรื่องเลยไม่เป็นไรทั้งนี้แป๊บเดียวอะไรก็พูดถูกได้ยังไงเดี๋ยวพี่พูดว่าอะไรนะก็บอกอยู่ว่าพี่สิงห์ไพเนี่ยเขาเป็นแฟนฉันแล้วถ้าเกิดว่าใครได้ใกล้ยุ่งกับพี่สิงห์ไพแล้วก็ตบปากฉีกแน่อ้าวพี่พูดอย่างนี้ได้ไงพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนั่นแหละสิฉันก็บอกให้นะว่าฉันมาลัยเนี่ยก็มีมือมีเท้าเหมือนกันถ้าว่าพี่ตบฉันฉันตบพี่กันมันก็ได้นี่ปากดีเหรอคะทำไมไม่เอาเวทีครับรางวัลหน้าเวทีมาช้าไม่ต้องให้เลยอะไรเป็นน้องแท้นะฮะปิดตาขาแข็งเหรอก็ดูพี่สิพี่ทำตัวไม่ได้นับถือยังยี่คุยไปเรื่องอะไรก็มาพูดอยู่ว่าอย่ามายุ่งกับพี่สิงห์ไพฉันก็ไม่แย่พูดอะไรกูล่ะเขาบอกให้หยุดแล้วพูดอะไรนี่พูดนี่พูดในนี้ในเรื่องเราพูดในเรื่องไปกลับบ้านไม่ได้พูดซะวันนี้หมดพรุ่งนี้จะเอาอะไรพูดกลับบ้านไม่ได้กรรมการทำอย่างนั้น
โดนกูคนเดียวนี่ทั้งคันนะขอบ้านไม่ได้มาลีอะไรแล้วก็เธอด้วยมาลีพี่จะทะเลาะกันทำไมเนี่ยฮะเราเป็นพี่น้องกันแท้แต่กลับมาทะเลาะกันเองก็แค่ผู้ชายคนเดียวชาวบ้านเขารู้ถึงไหนก็อายเขาไปถึงนั่นนี่กุหลาบนี่กุหลาบไม่ต้องยุ่งเลยนี่ไม่ต้องพูดมากเลยนี่ไม่ต้องไปสนใจหรอกนี่พี่ว่านะเอาเวลาเนี่ยไปช่วยแม่จัดร้านขายของดีกว่าอย่ามายุ่งไอ้เรื่องป้าผู้ชายเลยจริงด้วยแต่พี่เนี่ยพี่ว่าถูกเลยค่ะไปเลยไปเลยไปฟ้องแม่กันไปเลยใช่ไหมคะค่ะทำไมไปก็ได้ไม่ต้องมาไล่เลยในเมื่อเธอดีๆพี่ไม่ฟังฉันก็จะไม่ว่าทำไมแต่พี่ฟังฉันเอาไว้ให้ดีเลยนะจ๊ะฉันจะนำความเรื่องนี้ไปฟ้องแม่ใช่ไปเลยไปเลยอีขี้ฟ้องกูลาฟ้องให้หมดเลยไปแล้วก็จะหายได้สองตัวมึงอ่ะเห็นไหมพ่อพี่คนเดียวเลยพี่กูลาเธอฟ้องแม่เนี่ยเนี่ยมึงคนเดียวเลยนะเกิดเรื่องแบบเนี้ยฮะยังไงมึงก็ไม่เห็นว่ากูเป็นพี่มึงไงฮะแน่นอนอยู่แล้วฉันบอกให้นะพวกฉันอ่ะสวยกว่าพวกพี่เยอะเลยนี่มึงจับเรื่องตุ้งกับพี่สิงห์ไทยไหมไม่เลยใช่ไหมได้มึงกับกูเห็นดีกันแบ่งพักแบ่งพวกกันเลยเอาเลยจัดการแหมอีสารวอนวอนบอกอีขอกพี่เอาเลยมาทำจิ้มลิ้มสารแม่ได้อีต้องแย่ค่ะพี่แหมได้ขอใครถามไม่พอเลยจะทายสากกี่อันขวัญใจเดี๋ยวมาพูดตรงนี้มาพูดตรงนี้เข้าปากมันกล้าว่าพวกเราแล้ววันนี้แม่ฉันรู้นะว่าอีไลน์มันจะต้องแอบไปเจอกับพี่สิงห์ไทยแน่แน่เพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวกูไปทางลัดเลยหลังบ้านไปต้องไปทางก่อนไม่ได้เลยเดี๋ยวมันจะต้องขอความช่วยเหลือต่อไปครับพี่น้องและสำหรับฉากต่อไปจะพาพี่น้องพบกับพระเอกที่ชอบตกเป็นข่าวนะครับแต่ไม่ได้ข่าวแถวบางบัวทองนะครับพระเอกน้องแอ๊ดเพชรดารากราบขอรับใจกับทุกท่านด้านหน้าเวทีครับพี่น้องพร้อมด้วยดาวตกช่องวันน้องบ้านลูกท่าเรือนะครับน้องรับบทเป็นเด็กที่มีอักษรพอที่ขวามือเหตุการณ์ในท้องเรื่องจะเป็นไปอย่างไรครับติดตามรับชมการแสดงไปด้วยครับพี่น้องแค่แม่มึงคนเดียวทั้งมารีทั้งมาลัยและคนทั้งบ้านเนี่ยรักมึงหมดเลย
จะว่าก็ว่าไปได้นะพี่ทำไมจะไปไหนล่ะว่าไปไหนแล้วก็นั่งก่อนดิคุยกันก่อนนั่งรางวัลก่อนสิอ๋อรับรางวัลก่อนครับผมบาสด้วยอ๋อบาสด้วยอ๋อได้ครับรับรับคู่เลยขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมท่านรับจากเราสักนิดนึงนะครับกับขอบคุณสำหรับท่านรางวัลนะครับที่มอบให้กับเพื่อนแล้วก็ทางบาสนะครับครับผมเป็นการแสดงด้วยครับพี่น้องขอบคุณครับนี่แต่พูดก็พูดไปแล้วนะมารีมาลัยเนี่ยเป็นน้องภาษาอะไรทำไมอ่ะช่องแต่จะเข้ามาหาเอ้ามาทำตาเล็กตาน้อยใส่คือมึงไม่ต้องมาคิดมากหรอกมึงก็รู้ทั้งรู้ว่าทั้งมารีทั้งอะไรเนี่ยเขารักมึงเขาชอบมึงเขาเรียกใครครับเอสเอสหรือบ้านใครครับเอสเอสอ๋อเรียกเอสเอสเดี๋ยวมาพี่รอผมนะขอขอบคุณอย่างสูงครับผมที่มีรางวัลน้ำใจให้กับพระเอกที่ชอบตกเป็นข่าวนะครับใครอยากรู้ว่าตกเป็นข่าวเรื่องอะไรก็ลองถามเขาเองมีเรื่องเดียวแล้วผมไม่ค่อยพูดเยอะผู้หญิงอ้าวไม่มียังพูดไม่จบนี่มันน่ากุ้มใจอยู่เรื่องกุ้มใจเรื่องอะไรเพื่อนคิดตลอดเวลาเลยเฮ้ยมึงไม่ต้องไปคิดแล้วทั้งมารีทั้งอะไรเนี่ยชอบมึงนะไม่ใช่อักษรพ่อมันฝ่ามืออ้าวจะถามแม่หลายครั้งแล้วก็ไม่กล้าถามกลัวว่าถามไปแล้วแม่จะคิดมากแล้วไม่ต้องไปถามเรื่องสอนพ่อมันก็ติดมือมึงมาตลอดไปกูนี่นั่งคิดเลยว่าจะเอามารีมาอะไรเนี่ยคนไหนเป็นเมียหลวงเมียน้อยแกเนี่ยยุให้แต่ดีๆทั้งนั้นเลยทำไมอ่ะไม่เอาอยู่คนเดียวสบายใจพี่มารีจะตามมาทำไมเนี่ยพี่ว่ามารีไปดีกว่าว่ามึงได้กลิ่นเหม็นเขียวอะไรเดินผ่านไหมฮะว่ากูได้กลิ่นเหม็นเขียวอะไรด้วยมันเหมือนพวกสาบสัตว์ชาคุกพวกอะไรนี่เคยมันมีกลิ่นเนี่ยมีลักษณะประมาณผู้ชายสองคนนั้นทำไมเหรอต้องแอบชอบฉันแน่เลยทำไมอ่ะบ่นถึงฉันจังเลยฮะได้ยินได้เหรอว่าเขาพูดอะไรถ้าเป็นไปได้อย่าช้าช้าอดไปเร็วเข้าเดี๋ยวๆๆต้องถามเขาก่อนว่าพี่สิงห์ไพ่อยู่ในหรือเปล่าพี่สิงห์ไพ่จ๋าออกมาต้อนรับอะไรหน่อยสิจ๊ะเฮ้ยอยู่ไหมบอกแล้วไงพวกไม่มีผิดเลยเอาไงเพื่อนมึงไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวกูจัดการเองมึงนั่งเฉยๆไปบอกว่าไม่อยู่ไม่เอากูเชื่อกูดิมึงนั่งไปเถอะแล้วทำที่เคยทำมาเพื่อนมึงได้เจ็ดที่เพื่อนทานให้กูรู้ว่ามึงชอบอะไรเพื่อนเดี๋ยวเชื่อกูดิมึงสบายใจเดี๋ยวกูจัดการให้เนี่ยไอ้นี่โอ้โหไม่เจอกันนานเลยนะมาลายจ้าเฮ้ยมาลายว่ายังไงเฮ้ยมาดิก่อนโทษกันแต่เรานะวันนี้วันเกิดใช่ไหมเออใช่ทำไมและไปทำบุญถวายสังฆทานอะไรมาบ้างยังมีเจ้ากรรมในเวรตามมาบ้างไหมรู้สึกบ้างไหมอ๋อ ฉันก็ไปทำบุญปกตินะพี่กวดน้ำให้เขาบ้างดูหน้าแห้งแกกไม่มีอะไรเลยนะจริงเหรอเออคุณจะต้องทำบ้างนะต้องทำนะต้องทำอะไรฮะมาด้วยกันอ้าวเหรอเอออ้าวอันนี้ใครเนี่ยลูกคนเล็กค่ะลูกคนเล็กเป็นน้องของมาลัยอ๋อมาลัยคนท้องนี่ลูกคนเล็กใช่คนเล็กอีกมึงได้อยู่ไฟไปเนี่ยรูปร่างมึงเหมือนมันแพ้กินลกตัวเองหรือเปล่าถามจริงขอโทษนะคะอ่าอะไรนะหนูเลอเหรอเลอเขาเลอ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 พี่มองไกลๆกูนึกว่าตะป๊อกกูตกใจมาลัยมาลัยมึงจะเอาหน้ามึงอย่าเอาของอัปมงคลขึ้นหน้ากูสิโอ้โหไม่เอากูไม่พูดแล้วมันทำอะไรมาอะไรเนี่ยฉันก็มาพี่สิงห์ไพ่เหมือนเดิมนั่นแหละมาสิงห์ไพ่เอางี้พี่พูดตามตรงเลยนะพี่อยู่กับสิงห์ไพ่มาตลอดเวลาเลยมันบ่นถึงอะไรทุกวันเลยรู้ไหมจริงเหรอใช่แล้วเขาบ่นว่าอะไรเหรอจ๊ะคือว่าง่ายๆอ่ะเวลามันทุกข์เพ้อปล่อยรับรางวัลก่อนเออน้องปล่อยรับรางวัลน้องปวกยืนโพสท่าเฉยกูอัมตั้งคืนนะมีรูปร่างอย่างเงี้ยน่ารำคาญน้องได้พังเพื่อวันเกิดเขาเออแล้วมันเกิดเราเมื่อไหร่อ่ะสภาพอย่างเงี้ยปูนนี้แล้วกูยังมีวันเกิดเหลืออีกเหรอก็ถามดูไงเออเอางี้ดีกว่าเข้าไปเลยมาลัยสิงห์ให้มันนอนอยู่จริงนะเออจริงๆนะพี่จริงๆขอบคุณนะจ๊ะเข้าไปแล้วจะเอาสัตว์เลี้ยงผูกไว้ข้างนอกเนี่ยมาแล้วเพื่อนกูจัดให้แล้วไปแล้วไปแล้วอย่างที่มึงคิดเลยเพื่อนเห็นตังดีกว่าผู้ชายกูเอาเองเอ้าอ๋อเฮ้ย
มาพาใครเข้ามาเนี่ยอันนี้น้องคนเล็กฮะน้องคนเล็กน้องคนเล็กเออน้องคนเล็กหรือน้องแม่กูบ้าอันนี้น้องคนเล็กมาลัยน้องคนท้องติดน้องของมาลัยไอ้สองคนเนี้ยเขามีอะไรกับกูหรือเปล่าวะเขาแอบชอบแกหรือเปล่าเร็วจังมาลัยเร็วๆครับแต่กูไม่อยากไปอ่านพี่ช้อนมากหรอกจริงๆแล้วอ่ะบางคนก็ว่าคนนู้นว่าพี่ช้อนหน้านี่หน้านั้นมึงดูหน้าพี่ช้อนดีๆหน้าเขาหวานนะเว้ยฮะหน้าหวานเออหวานยังไงวะเหมือนรักพูดแบบไม่ติดใครจ๋าหัวตกเลยเสียของหมดเฮ้ยอะไรกูบอกว่าไงไม่รู้กูเลยแล้วกูฆ่ามุกแล้วกูบอกว่าทำไมกูไม่โย่อ้าวมึงไม่โย่มึงมาทำไมล่ะมึงเนี่ยไม่อยากนับถือเป็นคุยคุยไปเถอะอะไรนั่งลงก่อนนั่งทำไมกะเอาอยากนั่งปอยปอยรับรางวัลก่อนนะปอยโอ้ยตายตายไปรางวัลก่อนมาแบบบอกว่าไม่ให้เอาเข้ามาบอกว่าไม่อยู่ไม่อยู่จะเรื่องมากไปทำไมไม่ต้องเรื่องมากหรอกอร่อยทั้งคืนนะโอ้อร่อยทั้งคืนยกให้ยกให้กูน้องปอยแล้วน้องบันนี่พูดตามตรงนะถ้าเกิดว่ากูเจอผู้หญิงเนี่ยพี่ชอนเนี่ยกูพูดจริงกูขอกินเบียร์ทั้ง4ขวดกิน4ขวดเออพาไปกินแล้วไอ้นี่รู้จักไอ้นี่ป่ะตึกประโยคบ้านสูงๆอ่ะพาไปกินดาดฟ้าเลยกินเบียร์สัก 4-5 ขวดเมาๆนะแล้วทีบพี่ตกดาดฟ้าเลยพาขึ้นไปเสียเวลาทำไมขอบคุณมากนะคะนี่มาอะไรจ๊ะมาทำไมเนี่ยในห้องของพี่เนี่ยเป็นผู้หญิงนี่มันไม่เหมาะสมมีเรื่องอะไรทำไมไม่ไปคุยกับพี่นอกฉันคิดถึงพี่หน่อยไม่ได้เหรอน่าเกลียดตรงไหนน่ะชอบพี่เอออยากอยู่คนเดียวเงียบๆไม่ต้องเข้ามาเลยมาแล้วมีเรื่องอะไรล่ะคือว่าพี่ชายมาอะไรมาหาพี่เนี่ยวันนี้ฉันมีความในใจพี่อยากจะบอกพี่นะจ๊ะมีความในใจอยากจะบอกพี่ใช่แล้วไหนเอ็งมาบอกพี่มาสิเอ็งมีความในใจอะไรคือว่าฉันมาอะไรเป็นคนตรงๆฉันจะพูดน้องพร้อมเลยนะตรงๆเลยฉันมาอะไรรักพี่สิงห์ไทยนะจ๊ะเอาไปเลยใช่ไหมเขารักแล้วก็จริงๆแล้วน่ะเราเป็นพี่น้องกันเองรักพี่พี่ก็รักเองพี่รักฉันหรอแต่พี่รักเองแบบน้องสาวนะน้องสาวเออแต่ว่าฉันไม่รักพี่แบบนั้นนี่อ๋อแล้วเองรักพี่แบบไหนบอกไปเลยฉันรักพี่แบบผัวเมียจ้ะอะไรถ้าผัวเมียนี่ก็ให้หลวงพ่อดูเลิกแต่งเลยเอาน้ำมันสะท้านหลวงพ่อแหมถ้ากูเป็นหลวงพ่ออยู่วัดนี้นะป่าเนี้ยไม่มีโอกาสได้พูดหรอกพี่จบอะไรมึงอะป่านี้กูว่ามึงอะไรว่าใครเองจะเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นน้องพี่เองมาพูดแบบนี้ได้ยังไงโน่นประตูห้องออกไปเลยพี่ไม่อยากคุยกับเจ้าแล้วไปไหนทำไมเดี๋ยวไปไหนเฮ้เธอเนี่ยเป็นลูกบ้าบันโอ้ยใจเจ้าผีขาม
ไปชวนพี่พอแล้วไม่ดีเลยสักนิดจะเอาพี่ไปเป็นผัวทำไมจ๊ะเมื่อไรเองมันผัวจริงๆโอ้แอบไปไหมจะไปไหมบอกอะความในใจมีเรื่องอยากจะบอกพี่ใช่
อะไรมาอะไรก็มีเรื่องจะบอกฉันเจอมารีก็มีเรื่องจะบอกอีกแล้วคือฉันแอบรักผู้ชายอีกคนนึงอ่ะอ้าวเองแอบรักผู้ชายแล้วผู้ชายในหมู่บ้านก็ไม่ค่อยจะเห็นมีใครแล้วเองไปแอบรักใครเขาไม่ไกลไม่ไกลเลยที่ไหนเล่าคนนี้ไงคนไหนก็พี่ไงลิสิภัยเออฉันรักพี่จ้ะเออเองเป็นน้องพี่มันก็ต้องรักพี่เหมือนกันพี่ก็รักเองรักเหมือนกันนี่เป็นน้องสาวพี่ไง อะไรนะก็รักเหมือนน้องสาวรักแบบไหนรักแบบน้องสาวรักแบบน้องสาวเออจะเป็นมันจิ๊บหอยอะไรล่ะเอ้าไอ้พวกนี้ก็แปลกนะเออรูปรักแบบพระเอกนะทำไมมึงไม่มองโจ๊กบ้างวะฮะนี่กูไม่ชอบบอกตรงๆเลยนะโจ๊กอ่ะทำไมเละเทะเอ้าถึงมันจะเละเทะมันก็เกินง่ายแล้วถ้าเกิดมึงอยากได้พิเศษมึงก็สั่งใส่ไข่ใส่หมูเด้งไปเลยเออกินได้หมดแล้วมึงไม่ใช่กินเองหมดธุระแล้วพี่จะรีบไปสวดมนต์ไม่หมดสวดมนต์อะไรนะอ๋อไม่ๆหรอกนี่สวดมนต์สวดมนต์หน้าเจไงฝนุ่งขาวขาวที่กินเจแต่เราต้องตัวผู้หญิงไม่ได้โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอสองวันสองวันแค่สองวันเองเหรอไปถอยไปถอยไปฉันรักพี่พี่ไม่รักเองแต่ฉันรักพี่ก็พี่บอกว่าพี่ไม่รักจะยอมหรือไม่ยอมเฮ้ยเป็นอะไรก็ยังตื่นมึงอยากมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเอาไงไม่รักใช่ไหมไม่รักมันจะเป็นมันจะตายมันจะร้ายมันจะดีจะรอดจะเป็นแฟนขวัญอย่าเข้ามาใกล้เชื่อไปไปโอ้ยคนนี้ร้ายกว่าคนนั้นอีกอ่ะเป็นตะลุงเหรอเพื่อนพี่ก็เป็นตะลุงต่อไปนี้พี่ก็เลิกยุ่งกับพี่สิงห์ภัยได้แล้วได้
ตายตาย